Round Up7:10 น.ชวลิตพรรคเพื่อไทยห่วงความไม่ชัดเจนตั้งรัฐบาลยิ่งทำประเทศเสียหายกระทบเศรษฐกิจปากท้องที่ทุกฝ่ายเร่งทำให้ชัดเจนวอนสว.คำนึงเสียงประชาชนระวังขัดกันเรื่องผลประโยชน์7:24 น.ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยชาวเก่งชนชี้โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลชุดใหม่ต้องประคับประคองเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวครึ่งปีหลังขณะสงครามการค้าหลอนนักลงทุนตลอดปี7:49 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักเตือนประชาชนระวังอันตรายทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ล่าสุด7:58 น.จังหวัดตากมักง่ายเผาขยะในเขตโกดังแล้วทิ้งไว้ออกไปข้างนอกไฟลุกลามไหม้โกดังเก็บของชาวเมียนมาวอดกลางดึกINN News Round Up